ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่4แห่งภาคมาฆบูชาในวันนี้เป็นนั้นว่าเราจะได้กล่าวกันถึงเรื่องชีวิตตะโวหารต่อไปตามเดิมในการบรรยาย2ครั้งที่แล้วมาจะบรรยายเรื่องนี้ติดต่อกันไปตามที่กำหนดไว้ทำไม่ได้เพราะมีเด็กๆมาหรือมีชาวบ้านธรรมดาที่ไม่เคยรู้เรื่องอย่างนี้มาก่อนไม่อาจจะเข้าใจได้เลยก็เลยไม่บรรยายไปตามที่ควรจะบรรยายคือติดต่อกันแต่ก็ได้พูดสิ่งที่มันเนื่องกันคอยเขารู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตตะโวหารนั่นบ้างตามสมควรเมื่อเหลืออยู่แต่ผู้ที่เคยสดับตับฟังมาแต่ก่อนแล้วก็รู้เรื่องธรรมะเป็นเดิมพันสำรองอยู่พอสมควรแล้วเราก็อาจจะพูดกันรู้เรื่องแล้วก็จะพูดกันต่อไปเรื่องชีวิตโอหารนั่นมันรวมอยู่ในเรื่องของการหลุดพ้นการปล่อยวางการอยู่เหนือโลกไม่ใช่เรื่องสำหรับชาวบ้านที่จะมีความเจริญอยู่ในโลกแต่ถึงอย่างนั้นถ้ารู้ไว้บ้างก็ดีจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายสนใจที่จะเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นให้สำเร็จประโยชน์ตามที่มันควรจะเป็นหรือเท่าที่มันควรจะได้แม้ท่านทั้งหลายที่เคยฟังมาแล้วอย่างนี้ก็ยังต้องพูดย้ำหรือพูดซ้ำกันอยู่ในบางคราวอีกนั่นเองคอยพยายามทำความเข้าใจอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องซ้ำแล้วก็ขี้เกียจฟังพระเนรในวัดมันเหมือนกับใกล้เกลือกินด่างเนี่ยก็เพราะเหตุนี้เองมันไม่ยอมฟังแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องซ้ำที่จริงบางเรื่องมันก็ต้องพูดซ้ำมันไม่เข้าใจได้ในการพูดเพียงครั้งเดียวท่านทั้งหลายอย่าเพ้อเห็นว่าซ้ำเรื่องขี้เกียจฟังหรือว่าปล่อยให้จิตใจมันเลื่อนลอยหลับไปเสียไม่ต้องฟังนี่เป็นปัญหาที่มีอยู่ทั่วๆไปขอท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีๆว่าเรื่องที่ไม่อยากฟังเรื่องซ้ำนั่นแหละมันไม่ซ้ำที่มันรู้สึกว่าซ้ำก็เพราะว่ามันไม่เข้าใจ ถ้ามันเข้าใจมันจะไม่รู้สึกว่าซ้ำเพราะว่าความเข้าใจมันเดินหน้าเรื่อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยซึ่งก็เรียกได้ว่าชีวิตตะโวหารด้วยเหมือนกันเอาละเราจะไม่เสียเวลาให้มากไปเปล่าๆก็อยากจะพูดว่าคำว่าชีวิตตะโวหารนั้นมีความสำคัญอย่างไร ทั้งที่ได้พูดแล้วในการบรรยายครั้งแรกและครั้งต่อมาแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าท่านทั้งหลายมองเห็นตัวมันหรือรู้จักตัวมันเหมือนกับสิ่งที่เราได้ยินแต่ชื่อเราไม่เคยเห็นตัวมันมันก็คาราคาซังกันอยู่อย่างนั้นเรื่อยไป
เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องถือว่าละเอียดเป็นปรมัตถ์เป็นอภิธรรมทีเดียวแต่มันเป็นปรมัตถ์หรือเป็นอภิธรรมตามแบบของเราไม่เพ้อเจ้อตามแบบของคนบางคนมันเป็นเรื่องที่ลึกละเอียดซ่อนอยู่ในภายในชีวิต เราไม่รู้เราก็ไม่สามารถจะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตให้ประสบผลสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตขอทบทวนย้อนต้นมาอีกทีหนึ่งว่าคำว่าโวหารหรือโวหาระนั่นมันคืออะไรเรียนกันแต่ภาษาไทยตามพจนานุกรมมันก็รู้ว่าโวหารนั่นคือวิธีพูดที่เก่งๆ เรียกว่าการใช้โวหารคือคำพูดที่เก่งที่สามารถจะเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามได้อย่างนี้เราเรียกว่าโวหารรู้เท่านั้นแต่ว่าภาษาบาลีโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพระธรรมนั้นมันมากกว่านั้นมากมันมากกว่านั้นมาก ซึ่งก็เคยอธิบายแล้วในการบรรยายครั้งแรกคำว่าโวหารนั่นมันหมายถึงการลงทุนเพื่อได้กำไรนี่ใจความมันมีอย่างนี้การลงทุนอะไรไปเพื่อได้กำไรกลับมามากกว่าเดิมอย่างนี้เรียกว่าโวหารเช่นการค้าขายอย่างนี้เรียกว่าโวหารได้เต็มตัว แต่มันไม่ใช่เพียงแต่การค้าขายเพราะว่าเรื่องอื่นๆมันก็เป็นการลงทุนเพื่อได้ผลยิ่งๆขึ้นไปที่ใหญ่ที่สุดที่กว้างขวางที่สุดก็คือตัวชีวิตนั่นเองตัวชีวิตนั่นเองมันเป็นการลงทุนเพื่อได้ผลที่ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ลงทุนเพื่อผลที่ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยไปนั่นมันเป็นลักษณะแห่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิตท่านเรียกว่าโวหารใจความก็คือลงทุนโดยของที่น้อยกว่าแล้วก็ได้ผลที่มากกว่าเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงที่สุดแม้การพูดก็คือลงทุนด้วยการพูดที่ลงทุนน้อยกว่าแล้วก็ได้ผลมามากกว่าฉะนั้นเรามีโวหารดีกว่าเราก็ชนะคู่ต่อสู้ของเราได้เพราะโวหารแห่งการพูดคำว่าโวหารแห่งการพูดก็แบ่งเป็นพวกๆโวหารโลกโวหารธรรมะโวหารชาวบ้านโวหารพระอรหันต์ก็ล้วนแต่เป็นโวหารที่มันสูงต่ำกว่ากันพูดออกไปเหมือนกันแต่ผลที่ได้รับนั้นมันมากกว่าถ้าไม่ได้เงินได้ทองมากกว่ามันก็ได้ความจริงมากกว่าได้ความลึกซึ้งมากกว่านี่มันเป็นอย่างนี้เช่นปรมัตถโวหารนี่พูดออกไปก็จะได้ผลเป็นความจริงมากกว่าเป็นความลึกซึ้งยิ่งกว่ายิ่งกว่าโลกียะโวหารโวหารชาวบ้านธรรมดาพูดนั้นก็เท่านั้นแหละแต่ถ้าโวหารที่พระอรหันต์ท่านพูดมันได้ผลมากกว่านั้นมากขอให้สรุปเอาใจความสั้นๆของคำว่าโวหารไว้ได้อย่างนี้แล้วก็ให้เข้าใจในชั้นแรกว่าชีวิตโวหารก็โวหารแห่งชีวิตก็หมายความว่าการลงทุนเพื่อได้กำไรยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งมีอยู่ในตัวชีวิตนั่นเอง
ถ้าผู้ใดมองเห็นชีวิตเป็นโวหารอยู่ในตัวมันเองจะได้ผลหลายอย่างคือว่าถ้าเขาอยากจะได้ผลมากๆเขาอาจจะทำถูกต้องแล้วก็ได้ผลมากๆจริงนี่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญแต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าเขาก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องโง่เขลาที่จะมัวลงทุนเอากำไรอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องโง่เขลาแล้วท่านก็ไม่เอาท่านก็รู้จักเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่เรียกว่าโวหารแม้จะเป็นชีวิตโวหารของชีวิตขั้นสูงสุดดังนั้นเราควรจะมองเห็นชัดกันเลยเดี๋ยวนี้ว่าไอ้ความโง่ของเรามันก็อยู่ที่ตรงนี้ความโง่ของเรามันอยู่ตรงที่อยากจะได้กำไรมากๆและความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานของเรามันก็อยู่ที่ตรงนี้ทุกคนลองสังเกตจิตใจของตนว่ามันยึดมั่นอยู่ที่อะไรมันจะยึดมั่นอยู่ที่จะได้อะไรมากๆทั้งนั้นแหละลงทุนน้อยก็เพื่อจะให้ได้กำไรมากๆทั้งนั้นแหละอย่าให้จะมาพูดเพ้อไปคนเดียวขอท่านทั้งหลายมองเห็นในความจริงของสิ่งที่กำลังพูดนี่ด้วยว่าเราทุกคนมันยึดมั่นถือมั่นสูงสุดด้วยชีวิตจิตใจเพื่อจะได้กำไรทั้งนั้นแหละกำไรเป็นเงินเป็นทองก็ได้กำไรเป็นสิ่งของก็ได้กำไรเป็นลูกเป็นเมียเป็นภรรยาสามีก็ได้ได้กำไรเป็นบุญก็ได้ได้กำไรเป็นมรรคผลนิพพานก็ได้แต่เป็นความยึดถือเดี๋ยวนี้ใครบ้างคนไหนบ้างดูตัวเองทุกคนว่าใครบ้างที่ไม่หวังจะได้อะไรที่มากออกไปที่งอกเงยงอกงามมากออกไปใครบ้างที่ไม่ต้องการอะไรให้มากออกไปดูจะไม่มีถ้าว่าไม่โกหกตัวเองกันแล้วก็คงจะบอกว่าทุกคนเลยที่มันเกิดมาเนี่ยมันก็อยากจะได้อะไรมากออกไปมันรู้จักอยากจะให้ได้อะไรมากออกไปได้โดยธรรมชาติที่ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเองความรู้สึกในตัวชีวิตหรือชีวิตตะโวหารนั้นมันเป็นการรู้สึกว่าลงทุนน้อยหรือว่าเท่าที่เรามีอยู่นี่แหละเราจะใช้เพื่อผลได้กำไรที่มากกว่าเด็กๆ จึงรู้จักทำเพื่อผลกำไรไม่มากก็น้อยเพราะว่าเขามันมีสัญชาตญาณอย่างนั้นด้วยเหมือนกันฉะนั้นเราจึงให้เด็กๆทำอะไรๆได้โดยบอกว่ามันจะได้มากกว่ามันจะดีกว่าให้เขายอมเหนื่อยเพื่อจะได้ที่มากกว่าดีกว่าสวยกว่าอะไรกว่าเด็กๆก็ยอมทำเช่นว่าเด็กๆก็ยอมเรียนหนังสือด้วยความยากลำบากถ้าผู้ใหญ่ชี้แจงให้ดียุให้ดีมันเรียนจนตายก็ได้เพราะความที่มันอยากจะได้กำไรมากท่านเรียนหนังสือแล้วมันก็จะต้องลงทุนเพื่อเงินเพื่อเกียรติเพื่อกามเพื่ออะไรมากขึ้นไปมันก็ลงทุนอีกแล้วไม่คิดแก่เหน็ดแก่เหนื่อยแล้วเป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วมีภรรยาสามีแล้วก็ยังคิดว่าจะได้อะไรต่อไปอีกให้มากกว่าเดิมสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีจุดจบคิดว่าตัณหาไม่มีจุดจบความปรารถนาไม่มีจุดจบมันก็เพราะข้อนี้แหละที่เลี้ยวมาดูเราจะเห็นได้ว่าทุกคนมันเป็นทาสแห่งชีวิตตะโวหารทุกคนเป็นทาสแห่งชีวิตตะโวหารคือการลงทุนน้อยเพื่อเอาผลมาก
แม้มาบวชมาเรียนเนี่ยจริงๆก็มาด้วยความโง่ในข้อนี้ทั้งนั้นแหละไม่ได้เรียนไม่ได้มาบวชมาเรียนเพื่อจะเอาชนะชีวิตตะโวหารคือจะอยู่เนื้อกิเลสตัณหาความได้ความมีเนี่ยไม่ได้รู้สึกเพราะมันยังไม่รู้สึกเพราะบวชเรียนนี่มันยังไม่ได้เรียนถ้ามันเรียนจริงสำเร็จประโยชน์ในการเรียนแล้วมันจึงจะรู้อ้าวเพื่อจะอยู่เนื้ออำนาจทั้งชีวิตตะโวหารสัญชาตญาณแห่งการลงทุนเพื่อให้ได้ผลกำไรมากต้องมาเป็นพระอรหันต์แล้วจึงจะจบชีวิตตะโวหารซึ่งในพระบาลีเรียกว่าโวหาระสมุจเฉโทคือตัดขาดจะได้ซึ่งโวหารซึ่งการลงทุนเพื่อผลกำไรถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่เพียงใดก็ยังมีอะไรเป็นที่หวังว่าจะเป็นตัวกำไรอย่างยิ่งอยู่เสมอนั่นจึงเป็นธาตุของชีวิตตะโวหารเป็นระยะระยะเป็นลำดับมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่ามันก็หวังในชีวิตตะโวหารจะได้ในยิ่งขึ้นไปจนข้าวโล่งไปเลยเช่นว่ามันจะทำบุญชาติหน้าจะได้ไปสวรรค์นั่นก็เป็นชีวิตตะโวหารของอุปาทานชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันเราลงทุนอะไรอะไรเพื่อจะได้ไปสวรรค์กำไรแย่ลงทุนบาทเดียวได้วิมานทั้งหลังเนี่ยมันก็กำไรแยะมันก็เลยสนใจหมายมั่นอย่างนี้แม้พวกที่ฉลาดกว่านี้เก่งกว่านี้ไม่ชอบกามารมณ์จะชอบพรหมโลกมันบริสุทธิ์มันก็เหมือนกันแหละมันเอาพรหมโลกเป็นกำไรในขั้นสุดท้ายมันก็เป็นธาตุของชีวิตตะโวหารด้วยเหมือนกันดังนั้นเรามองกันด้วยดีจะเห็นว่าไอ้ความรู้สึกที่ว่าจะเอาอะไรมากกว่าที่มีอยู่แม้จะมีการลงทุนบ้างเนี่ยมันเป็นของธรรมดาหลายคนทีเดียวทนลำบากมาฟังบรรยายที่นี่เป็นปีๆมาแล้วนะลองตวงในความลำบากที่อุตส่าห์มาฟังวันเสาร์เนี่ยเป็นปีๆมาแล้วมันลงทุนเท่าไหร่แล้วท่านหวังจะได้อะไรนี่คือชีวิตตะโวหารอันหนึ่งด้วยเหมือนกันโดยหวังว่าคงจะได้อะไรดีกว่าที่ไม่มาฟังหรือไม่มีจะฟังนั่นเราจึงลงทุนได้แต่ว่ามันคงจะแปลกกันบ้างถ้าลงทุนเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อข้าวของกินกามเกียรติมันก็ไปอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เราลงทุนเพื่อความเจริญทางจิตทางวิญญาณความก้าวหน้าทางวิญญาณความสูงขึ้นไปในทางวิญญาณที่จะไปในทางของมรรคผลนิพพานมันก็ต่างกันแล้วก็พอจะแก้ตัวได้ว่าไม่ใช่คนโง่แล้วแต่ถึงจะไม่ใช่คนโง่เป็นคนฉลาดก็จริงมันก็ยังเป็นธาตุอยู่นั่นแหละมันยังเป็นธาตุของสิ่งที่ตนจะได้อยู่นั่นแหละจนกว่าจะได้สิ่งที่ตนหวังจะได้แล้วนะมันจึงจะหมดความเป็นธาตุแล้วมันก็ต่อเมื่อบรรลุความเป็นพระอรหันต์นู่นมันจึงจะหมดความเป็นธาตุชนิดนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างนั้นในพระบาลีนั้นตรัสเอาอาสวัคคายานเป็นโวหารสมุจเฉโทสิ้นสุดแห่งโวหาร ก็เป็นนั้นว่าเราก็ลงทุนดีแล้วลงทุนเพื่อไปตามฝ่ายของพระอรหันต์ของพระอริยเจ้าให้มันเป็นการได้สมบูรณ์ในเรื่องลงทุนเพื่อได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้ลูกได้เมียนี่เราก็ลงทุนมาเต็มที่แล้ว
แล้วก็ดูไม่รู้จะได้อย่างไรกันอยู่อีกแล้วก็มีในเรื่องนั้นแต่ในเรื่องนี้เรื่องที่จะมีจิตใจอยู่เหนือความอยากความกระหายความต้องการโดยประการทั้งปวงนี้ยังไม่ได้เราจึงลงทุนต่อไปลงทุนฟังหรือว่าให้ได้ฟังก็ต้องเป็นการลงทุนเหมือนกันอย่างน้อยก็ต้องมาฟังอย่างนี้เป็นต้น แล้วยังจะต้องลงทุนด้วยการเอาไปปฏิบัติเนี่ยการฟังอย่างเดียวไม่เป็นการเล่าเรียนที่เพียงพอมันเป็นการเรียนชั้นต้นการเรียนที่สูงขึ้นไปต้องเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัตินั่นแหละมันจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยแท้จริงยิ่งไปกว่าเพียงแต่ฟังครั้นเอาไปปฏิบัติแล้วได้ผลของการปฏิบัติได้ชิมรสของผลนั้นนี่รู้จริงกันตอนนี้รู้ถึงที่สุดกันตอนนี้ว่ามันเป็นผลอย่างไรจิตที่ไม่มีกิเลสที่ว่างกิเลสเนื้อกิเลสนั้นมันมีอย่างไรมีลักษณะอย่างไรตอนนี้เรียกว่ารู้จริงเดี๋ยวนี้เราก็เรียนด้วยการฟังกันไปก่อนถ้าทำได้ก็ลองปฏิบัติดูมันก็เลื่อนขึ้นไปเป็นการเรียนด้วยการปฏิบัตินี่ถ้าบังเอิญโชคมันดีได้ผลของการปฏิบัติก็ชิมรสของการของผลของการปฏิบัตินี่รู้จริงกันตอนนี้รู้จริงต่อเมื่อได้ไปสัมผัสกับสิ่งนั้นจริงๆฝ่ายดีก็ตามฝ่ายชั่วก็ตามจะรู้จักมันจริงก็ต่อเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งนั้นจริงๆแล้วเท่านั้น เอาเดี๋ยวนี้ก็จะพูดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปว่าเรายึดมั่นถือมั่นในชีวิตตโวหารกันอยู่ทั้งนั้นโดยรู้สึกตัวก็มีโดยไม่รู้สึกตัวก็มีเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ตอนนี้ไอ้ทำไปได้โดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้มันลึกซึ้งมากแล้วมันก็ละได้ยากถ้าโดยรู้สึกตัวมันก็พอจะรู้ได้ง่ายกว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตของเราเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลอันดียิ่งขึ้นไปเป็นที่พอใจอยู่ในความรู้สึกนั้นๆจนเป็นธาตุของสิ่งนั้นโดยรู้สึกตัวเพราะเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวก็คือที่มันเป็นไปเองตามธรรมชาติตัวชีวิตเองมันเป็นไปตามธรรมชาติมันจะด้วยความรู้เจตนาของใครก็ตอบไม่ได้พวกที่เขาถือพระเจ้าพระเป็นเจ้ามีพระเป็นเจ้าเขาก็ถือว่าด้วยอำนาจของพระเป็นเจ้าแต่สำหรับชาวพุทธเราไม่มีพระเป็นเจ้าชนิดนั้นเราก็มีธรรมะมีพระธรรมคือกฎของธรรมชาติทำหน้าที่เหมือนกับพระเป็นเจ้าของพวกอื่นดังนั้นเราก็มีกฎของธรรมชาติตามธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาตินั่นเองเป็นเหตุให้เราเป็นอย่างนี้ทีนี้ขยับเข้าไปหน่อยจะถึงในความลึกซึ้งของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะไม่อย่างนั้นมันไม่มีชีวิตไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันจะตั้งต้นขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมชาติอันนี้ชีวิตจะตั้งต้นขึ้นมาไม่ได้ความรู้สึกอันนี้มันเป็นของใครเมื่อชีวิตยังไม่เป็นชีวิตสักทียังไม่มีชีวิตสักทีทำไมจึงมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในอันดับแรกนี่เป็นเหตุให้กล่าวว่าธรรมชาติทั้งหลายมันมีลักษณะอย่างนั้น ธรรมชาติที่มีชีวิตหรือธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตมันมีกฎเกณฑ์อะไรอันหนึ่งซึ่งทำให้มันอยู่ซ้ำที่ไม่ได้
มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางสูงยิ่งขึ้นสูงยิ่งขึ้นนั่นเรียกว่ากำไรก็แล้วกัน ถ้าท่านยอมเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างปัจจุบันเขาก็บอกว่าไอ้โลกนี้ทีแรกไม่มีอะไรมีแต่ดวงไฟเป็นดวงไฟลุกโคลงหมุนเคว้งอยู่เป็นไฟนี่จากโลกที่เป็นดวงไฟอยู่อย่างนี้มันมาเป็นโลกอย่างปัจจุบันนี้ได้อย่างไรด้วยอำนาจของอะไร แต่ถ้าเราเชื่ออย่างอื่นถือศาสนาอย่างอื่นเช่นถือศาสนาพระเป็นเจ้าเขาก็พูดได้เลยว่าพระเป็นเจ้าสร้างมาพระเป็นเจ้าสร้างทีเดียวสำเร็จสร้างเป็นฟ้าเป็นดินเป็นน้ำเป็นอะไรทุกอย่างกระทั่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั่นก็พระเจ้าสร้างมาถ้าอย่างนี้มันหมดปัญหาถ้ายอมเชื่ออย่างนี้มันก็หมดปัญหาว่าพระเจ้าสร้างมาให้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรแล้วก็มีปัญหาอย่างเดียวกันอีกแหละไอ้โลกนี้จะเป็นพระเจ้าสร้างมาหรือพระเจ้าไม่ได้สร้างมาปัญหาก็มีอย่างเดียวกันคือมีกิเลสและเป็นทุกข์เพราะกิเลสเดี๋ยวนี้เราพุทธบริษัทเราไม่เคยรับความคิดว่าพระเจ้าสร้างมาพระเจ้าสร้างทีเดียวสำเร็จเป็นโลกอย่างนี้เราไม่มีลัทธิอย่างนั้นเรามีลัทธิที่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยหมุนไปตามปัจจัยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าสร้างปุบปับกันอย่างนั้นนี่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เห็นว่าทีแรกมันเป็นอย่างไรพระเจ้าเป็นอย่างไรเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อแต่ว่าที่โลกนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรเป็นดวงไฟอยู่แท้มันค่อยๆมีอะไรขึ้นมาอย่างนี้ได้อย่างไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์คือผู้สนใจในเรื่องนี้ทั้งหลายได้ค้นคว้าว่าอย่างไรแล้วอธิบายว่าอย่างไรเรามาจับกันดูกับหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเช่นเรื่องกีทัพปัจจยตาเป็นต้นแล้วมันก็ไม่ขัดกันมันก็เลยเข้ากันได้ท่านพุทธบริษัทที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าผู้สร้างก็เชื่อได้ว่ามีทัพปัจจยตาเป็นกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาหรือบังคับให้มันเกิดขึ้นให้มันวิวัฒนาการขึ้นมาคือว่าเมื่อโลกที่กำลังลุกเป็นควายคว้างอยู่นั้นหลายหลายล้านปีเข้ามันก็เย็นลงเป็นของแข็งไม่มีไฟเมื่อความเปลี่ยนแปลงรอบตัวนั้นด้วยอากาศที่มีอยู่รอบตัวนั้นเช่นออกซิเจนไฮโดรเจนซึ่งมีอยู่เองแล้วแล้วมันผสมกันเป็นน้ำซึ่งรดลงไปบนไอ้ก้อนกลมๆไอ้ก้อนโลกกลมๆเตี้ยงๆนี่ลงไปบ่อยๆนะแล้วก็ไปขังอยู่ตามที่ลุ่มที่มันจะขังได้นะมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเล่าในน้ำที่มันขังอยู่ด้วยกันเป็นล้านล้านปีมีแสงแดดมีทุกอย่างแล้วมันก็ละลายอะไรที่เป็นตัวก้อนโลกนั้นออกมารวมอยู่ในน้ำด้วยน้ำนั้นก็เป็นน้ำที่เกิดของใหม่ขึ้นมาจนกระทั่งมีสิ่งที่เรียกว่าชีวิตคิดดูชีวิตที่ยังดูด้วยตาไม่เห็นชีวิตที่ยังเล็กเกินไปกระทั่งค่อยใหญ่ขึ้นมาจนดูเห็นจนเป็นชีวิตชนิดที่มีลักษณะแห่งชีวิตเช่นรู้จักกินอาหารรู้จักขยายพันธุ์รู้จักอะไรต่างๆที่เป็นลักษณะของชีวิตเป็นชีวิตในน้ำดูไม่ค่อยเห็นอยู่กี่ล้านปีก็ตามใจมันเถิดจนกว่ามันจะรู้จักเป็นชีวิตที่เห็นได้โดยตาเคลื่อนไหวได้เป็นชีวิตประเภทพืชเป็นชีวิตประเภทสัตว์ต่างคนต่างเจริญไปตามแนวของตัวนี่พืชก็มาเป็นพืชพันธุ์
ท่านศึกษาชาติทั้งหลายสัตว์ก็มาเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรอย่างที่เราเห็นอยู่ในที่สุดได้นั่นด้วยอำนาจของอะไรถ้าว่าด้วยอำนาจของอิทธิปัจจตามันก็ได้แต่ด้วยดีว่าทำไมมันต้องดีขึ้นเล่าทำไมมันจึงแปลกออกไปจากที่มีอยู่แล้วทำไมมันจึงจะต้องดีขึ้นเล่าทำไมจากสัตว์ที่อยู่ในน้ำมันกลายเป็นอยากจะขึ้นบกเป็นครึ่งน้ำครึ่งบกมันเป็นสัตว์บกเป็นสัตว์บกแล้วมันก็จะเป็นไส้เดือนกิ้งกือไปแล้วก็ตามใจกว่ามันจะเป็นคนนึกว่ามันจะเป็นสัตว์ที่ขึ้นไปอยู่ในอากาศได้เหมือนนกทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแต่ว่าทีแรกอะมันรวมอยู่ในก้อนไฟที่ลุกโคลงๆแล้วเย็นลงดำลงแล้วก็สลายตัวปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นชีวิตในโลกในผิวโลก ถ้าใครอยากจะรู้ทีแรกมันเป็นไฟแล้วมันค่อยเย็นลงอย่างไรเป็นก้อนดำๆอย่างไรก็ให้คนนั้นดำลงไปในโลกเนี่ยดำลงไปในโลกเนี่ยจนถึงจุดสายศูนย์โลกแล้วก็รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละคือโลกสมัยหนึ่งที่แรกมาแรกมีมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ผิวนอกเท่านั้นแหละผิวนอกโลกรอบก้อนโลกนี่เท่านั้นที่เป็นอย่างนี้ส่วนใจกลางของโลกนี้ถ้าใครดำลงไปได้ดำลงไปดูที่นั่นน่ะยังเป็นน้ำไฟที่เหลวอยู่หรือยังเป็นหินชนิดเดียวกันทีแรกที่โลกมันเย็นลงมันยังอยู่ที่นั่นถ้าต่อไปมันก็จะไม่มีเหมือนกันนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้นี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องการจะพูดอะไรนักเรื่องที่ต้องการจะพูดก็คือข้อที่ว่าทำไมมันจึงดีขึ้น บางคนอาจจะแย้งว่าไอ้ที่มันไม่ดีขึ้นที่มันล่มละลายล่มเหลวสูญหายไปก็มีมากก็ถูกก็ยอมรับก็ถูกแต่ทำไมที่มันดีขึ้นนี่มันจึงเหลืออยู่และมันกำลังดีขึ้นนี่เรียกว่าธรรมดาแท้ๆธรรมดาแท้ๆของวิวัฒนาการแล้วมันจะดีขึ้นอะไรเป็นเหตุให้มันอยากจะดีขึ้นตอบไม่ถูกก็แปลว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติมันต้องการจะดีขึ้นมากขึ้นเราก็มีกฎของธรรมชาติเช่นกฎอิทัปปัจจตาเป็นต้นทำหน้าที่เหมือนกับพระเจ้าพระเป็นเจ้าของศาสนาอื่นที่เขาถือว่าโดยการบันดาลของพระเป็นเจ้าแต่ที่จริงก็ไม่ถูกนักเพราะเขาเขียนไว้ว่าพระเจ้าสร้างทีเดียวสำเร็จเลยสำเร็จเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรครบถ้วนโดยไม่ต้องวิวัฒนาการนั่นก็ถือว่าพระเจ้าสร้างลัทธินั้นถือว่าพระเจ้าสร้างเขาเรียกการสร้างขึ้นมาส่วนข้างฝ่ายนี้ถือว่าวิวัฒนาการเป็นวิวัฒนาการจึงค่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาค่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาไม่ใช่การสร้างปุ๊บเดียวก็ออกมาเป็นอย่างนี้ ความเห็นอันนี้มันก็ยังขัดแย้งกันอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ภาษาที่เขาใช้เถียงกันคือว่าสร้างหรือวิวัฒนาการพวกถือพระเจ้าก็ว่าสร้างพวกไม่ถือพระเจ้าก็ว่าวิวัฒนาการคำหนึ่งเขาเรียกว่า creation อีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า evolution สองคำนี้รบราคาฟันกันอยู่เรื่อยจนกระทั่งบัดนี้ซึ่งยกเป็นข้ออ้างข้อเถียงกันในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์ของทางฝ่ายศาสนากับของทางฝ่ายวิทยาศาสตร์สร้างหรือว่าวิวัฒนามันมีเท่านี้ทีนี้เราถ้าพระเจ้าสร้างพระเจ้าก็ต้องสร้างดีขึ้นพระเจ้านั้นก็ชอบดีขึ้นด้วยเหมือนกันไม่ชอบทำให้เลวลงแต่เมื่อมีอะไรมาเลวลงมาปรากฏในโลกบ่อยๆเขาก็โทษพระเจ้าพวกที่ถือพระเจ้าก็ไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไรก็ชวนเลิกกันเสียในข้อนี้
ว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่สร้างโลกให้น่าดูกว่านี้แล้วอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บอันตรายใดๆทำไมพระเจ้าไม่เลือกเอาอย่างนั้นเมื่อตอบไม่ได้ก็นิ่งเสีย แต่รู้ได้ว่าทุกคนต้องการให้มันดีขึ้นแม้แต่พระเจ้าก็ต้องการให้โลกนี้มันดีขึ้นเอาที่เราชาวพุทธไม่มีพระเจ้าเช่นนั้นเราก็มีกฎของการวิวัฒนาการเช่นกฎอิทัปปัจจตา มันก็เลยทำหน้าที่ทำให้เกิดของใหม่เรื่อยไปคือการผสมปรุงแต่งระหว่างของเก่าถ้าไม่สำเร็จมันก็ล่มละลายสูญหายไปถ้าสำเร็จมันก็ยังอยู่แล้วมันก็จะต้องแปลกออกไปแปลกออกไปแปลกออกไปคำว่าแปลกออกไปแปลกออกไปนะคือวิวัฒนาการถ้ามันแปลกออกไปในทางผิดมันก็ละลายสูญหายไปถ้าแปลกออกไปออกไปในทางถูกมันก็ยังคงอยู่และเจริญยิ่งขึ้นไปฉะนั้นเราจึงพอจะเชื่อได้มั้งว่าไอ้กฎของธรรมชาติแท้ๆมันต้องการกำไรเหมือนกันมันลงทุนด้วยของเท่าที่มีอยู่เพื่อได้กำไรมากออกไปมากออกไปนี่ก็เป็นกฎของธรรมชาติอย่างที่พูดมาแล้วว่าวิวัฒนาการทั้งหลายมันตั้งต้นมาอย่างนี้จนบัดนี้มีอะไรก็ดูสินี่ผลของวิวัฒนาการวันนี้โกนหัววันนี้โกนผมทิ้งหมดทำไมพรุ่งนี้มันงอกขึ้นมาเล่าว่าหลายวันมันก็งอกยาวไปอีกเล็บเหมือนกันเนี่ยวันนี้ตัดหมดแล้วอ้าวพรุ่งนี้โผล่มาอีกแล้วสองสามวันเสียมันก็โผล่มายาวแล้วทำไมเล็บมันยาวมาอย่างนี้มันมีกฎเกณฑ์อะไรอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมันต้องการให้งอกออกมางอกออกมางอกออกมา ที่ว่ามันจะทลายละลายไปมันผิดกฎผิดกฎศูนย์กลางน่ะกฎอันใหญ่น่ะกฎอันใหญ่นี่มันต้องการให้วิวัฒนาการงั้นเราก็ดูในตัวเราก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างแหละมันเป็นเรื่องลงทุนเพื่อได้กำไรทั้งนั้นแหละ แม้ว่าเราจะไม่เจตนาเช่นว่าเรากินข้าวกินข้าวก็ไปมื้อหนึ่งไอ้ข้าวนั้นมันไปทำอะไรได้บ้างมันไปทำอะไรมากขึ้นนะตัวอย่างนั้นก็ไปรักษาสิ่งที่มันจะสูญเสียยังคงอยู่แต่ถ้าตามปกติมันเข้าไปทำอะไรเพิ่มให้มากขึ้นธรรมดาแท้ๆเราก็กินอาหารซึ่งจะทำให้อะไรเพิ่มขึ้นนี่มันก็เหมือนกับการลงทุนเรากินอาหารมันเหมือนการลงทุนแล้วมันไปเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอะไรทุกอย่างในร่างกายของเราเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนกับกำไรนี่เราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้รู้สึกจะซ้ำไปมันเป็นไปได้ของมันเองนี่คือความดีความง่ายเรียกว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลอะไรก็ตามใจแล้วแต่จะเรียกคือมันเป็นความง่ายที่จะได้กำไรเพิ่มขึ้นขอให้เรารู้จักธรรมชาติอันแท้จริงของธรรมชาติให้ดีๆว่าแม้แต่ธรรมชาติล้วนๆนี่มันก็ยังเป็นการลงทุนเพื่อกำไรจึงเรียกว่าโวหารได้อยู่นั่นเองตัวธรรมชาติแท้ๆยังไม่มีชีวิตมันก็ยังมีโวหารคือการลงทุนเพื่อได้สิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปคือกฎของวิวัฒนาการที่ทำให้โลกนี้ซึ่งเคยมีแต่ดวงไฟมากลายเป็นโลกที่มีอะไรๆอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตมันก็มีโวหารคือการลงทุนเพื่อกำไรยิ่งขึ้นไปในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้าศึกษาดูให้ดีมันมีคุณสมบัติอยู่ในธาตุนั้นๆนะ
แล้วคุณสมบัติแห่งธาตุนั้นนั้นน่ะมันมาถึงกันเข้ามันจึงเกิดของใหม่ได้เช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งควรจะรู้จักกันเป็นข้อแรกเนี่ยธาตุดินไม่ใช่ดินธาตุน้ำไม่ใช่น้ำนี่มันว่ากันเองไอ้ธาตุดินนั่นคือคุณสมบัติอันหนึ่งซึ่งกินเนื้อที่มันทำให้เกิดการแข็งเพราะมันต้องการเนื้อที่นี่เราเห็นคุณสมบัติอันนี้ได้ง่ายในสิ่งที่เราเรียกกันว่าดินว่าหินว่าอะไรก็ตามแต่ที่จริงเข้ามาถึงคุณสมบัติที่มันกินเนื้อที่ที่จะทรงตัวอยู่ได้คุณสมบัติอันนั้นมีอยู่ในธาตุดินในธาตุน้ำนั่นก็คือคุณสมบัติที่จะทำให้มันเกาะกันอยู่น้ำมันมีลักษณะเกาะกันอยู่คุณสมบัติแห่งการเกาะกันอยู่ช่วยให้ธาตุดินเป็นต้นเกาะกันอยู่ถ้ามีธาตุดินไม่เกาะกันมันก็สร้างอะไรไม่ได้เดี๋ยวนั้นมันมีธาตุน้ำที่ทำให้เกาะกันก็สร้างอะไรได้ทีนี้ก็ธาตุไฟคือคุณสมบัติที่ร้อนที่ทำให้เผาไหม้มีความร้อนมีความเผาไหม้ก็ทำให้เกิดการล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีธาตุไฟนี่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นอาหารไม่ย่อยเป็นต้นหรือสิ่งในโลกไม่มีการล้อมตัวกันเข้าไปเพื่อเกิดสิ่งใหม่มันก็ไอ้ธาตุไฟเนี่ยไม่ใช่ตัวไฟนะแต่ตัวคุณสมบัติที่มีอยู่ในไฟนี่เรียกว่าไอ้ความร้อนความเผาผลาญนี่ธาตุลมเนี่ยคือคุณสมบัติแห่งการเคลื่อนคุณสมบัติแห่งการเคลื่อนที่มีอยู่ในลมอยู่ในแก๊สในอะไรก็ตามที่มันระเหยและเคลื่อนนั่นเรียกว่าธาตุลมคุณสมบัติของมันนะไม่ใช่ตัวลมนี่นั่นคุณสมบัติที่มีอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าธาตุดินคุณสมบัติที่มีอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าธาตุน้ำและที่เรียกว่าธาตุไฟและที่เรียกว่าธาตุลมเนี่ยคุณสมบัติสี่อย่างนี้พอมาถึงกันข้าวมันก็เกิดของใหม่เกิดเซลล์หรือเกิดอะไรได้เป็นของใหม่เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตเป็นรากฐานแห่งชีวิตดินน้ำลมไฟมันก็ต้องการกำไรอย่างนี้แม้ว่ามันจะเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีชีวิตจิตใจมันก็มีลักษณะแห่งการค้าขายพูดให้เขาโหมันมีลักษณะแห่งการค้าขายคือมันจะลงทุนน้อยแล้วก็จะเอาผลมากหรือผลใหม่นี่เขาถือว่าแม้แต่ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็มีกฎอันนี้ที่เรียกว่าโวหารคือลงทุนไปแต่น้อยแล้วก็ได้ของมากและของใหม่ที่ในสิ่งที่มันเป็นในเรื่องจิตใจมันก็ยิ่งเร็วกว่านี้ยิ่งมากกว่านี้เพราะวิวัฒนาการของสิ่งที่มันรวมกันทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณก็ตามมารวมกันแล้ววิวัฒนาการคือการลงทุนเพื่อได้กำไรเป็นของใหม่หรือมากนั้นมันก็ยิ่งรุนแรงมันก็เลยโลกนี้มันก็วิวัฒนาการส่วนหนึ่งของโลกคือเราคนหนึ่งคนหนึ่งมันก็วิวัฒนาการแล้วอาการวิวัฒนาการนี่ยังมีที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นสหกรณ์ด้วยไม่ใช่ว่าธาตุหนึ่งๆมันจะทำไปได้ตามลำพังมันต้องไปทำสหกรณ์ร่วมกันกับธาตุอีกธาตุหนึ่งหรือหลายๆธาตุแล้วมันจึงเกิดผลได้ตามนั้นโดยสะดวกโดยง่ายโดยเร็วที่เราควรจะดูและดูก็เห็นได้ง่ายๆว่าไอ้ความเป็นสหกรณ์ทำงานร่วมกันเป็นกฎของธรรมชาตินี่ก็ดูได้ง่ายๆสิในร่างกายของเรานี่แหละ เราก็ต้องมีมือที่ดีมีตีนที่ดีเดินไปไหนได้เดินไปหากินได้มือมันก็จับเอา
ใส่เข้าปากถ้าปากดีมันก็เคี้ยวได้ฟันดีมันก็เคี้ยวได้ละเอียดมันก็กินดีมันมีน้ำลายดีที่จะช่วยย่อยอาหารดีซึมดีเรื่องทุกส่วนของร่างกายชวนกันดีเป็นร่างกายดีเป็นระบบประสาทดีเป็นจิตใจดีทุกส่วนดีจะเป็นระบบย่อยเป็นกลุ่มเล็กหรือระบบใหญ่รวมกันทั้งร่างกายก็ดีมันก็ดี มันก็ถูกต้องดีมันก็มีผลดีอย่างนี้เราเรียกว่าระบบสหกรณ์ซึ่งจำเป็นจะต้องมี ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในคนเราเห็นได้ง่ายๆอย่างนี้แต่ที่มาพูดนี่มันยังหยาบไปพูดหยาบหยาพูดลวกลวกเกินไปต้องไปถามหมอถามผู้ที่เขาเรียนสรีรศาสตร์มาเป็นอย่างดี เขาก็จะแจกแจงให้เป็นรายละเอียดมากกว่านี้แล้วก็รู้ความที่มันเป็นสหกรณ์กันอย่างไรทั้งร่างกายจะว่าเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายมากนับไม่ไหวตัวโลหิตก็มากมายนับไม่ไหวที่มันจะปรุงแต่งกันเป็นเนื้อหนังเป็นกระดูกเป็นอะไรก็สุดแท้แล้วมันก็ต้องสหกรณ์กันทั้งนั้นน่ะมีลักษณะเหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณคุณสมบัติของธาตุทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องทำสหกรณ์เข้าด้วยกันจึงจะเป็นชีวิตที่จะเจริญนี่ให้มองดูในแง่ที่ว่าการลงทุนเพื่อได้ผลกำไรมากนั้นยังจะต้องมีลักษณะแห่งการสหกรณ์ด้วยสหกรณ์กับสิ่งที่แวดล้อมอยู่รอบๆตัวเราที่เราคนหนึ่งคนหนึ่งจะอยู่ในโลกมันก็อยู่ไปไม่ได้แล้วคนเดียวมันต้องร่วมแรงกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยคือก็เป็นสหกรณ์อีกเหมือนกันที่จะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันในโลกโดยลักษณะสหกรณ์โลกนี้ก็ดีก็มีความสุขที่เรามักจะเห็นกับตัวเอาเปรียบผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นจึงต้องมีระบบศีลระบบทานระบบธรรมะอะไรขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านั้นที่คอยดูว่ามันเป็นยังไงแต่พร้อมกันนั้นขอเตือนไว้ตั้งแต่ทีแรกว่าขอให้พยายามสังเกตดูความที่มันไม่ใช่ตัวตนไว้ไปตั้งแต่แรกที่มันเป็นมาอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้เรื่อยไปอย่างนี้ก็คอยสังเกตดูมันไม่มีความเป็นตัวเป็นตนที่ตรงไหนไอ้คุณสมบัติของธาตุเหล่านั้นมันทำหน้าที่ของมันจนกระทั่งว่าธาตุจิตธาตุวิญญาณมันทำให้คิดนึกรู้สึกได้แล้วมันก็โง่คือเดินผิดจนรู้สึกคิดนึกเป็นตัวตนนี่อันนี้เป็นตัวที่เราจะต้องดูเป็นพิเศษคือเป็นการลงทุนค่าในด้านจิตด้านวิญญาณในด้านร่างกายเนื้อหนังนั้นเห็นไม่ยากเห็นได้ง่ายอย่างที่พูดมาก็ดูจะพอแล้วแต่ที่ด้านจิตด้านวิญญาณนี่จะขอให้ดูใหม่คือว่ามันเป็นไปได้เองมันเป็นไปได้เองแต่แล้วมันเกิดผลขึ้นมาเป็นสองฝ่ายชนิดที่เรียกว่าตรงกันข้ามก็ได้คือว่ามันได้ดำเนินมาจนถึงมีร่างกายแล้วนะแล้วก็มีชีวิตจิตใจคิดนึกได้นะแล้วมันไม่หยุดมันก็เดินต่อไปนี่จิตใจที่มีอยู่ในร่างกายนั่นแหละจะเปิดแผนกใหม่แผนกใหญ่ขึ้นมาทีเดียวคือมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่เรารู้แล้วเป็นประตูแห่งจิตใจจึงได้เรียกว่าทวารทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประตูสำหรับจิตใจนี่ก็เป็นไปได้เองตามธรรมชาติแล้วมันทำหน้าที่สำคัญทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเรียกว่าอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรจะมากระทบที่นั่นแล้วเกิดเรื่องเกิดราวเราก็เรียกว่าอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์
ซึ่งเป็นธรรมดาที่ว่าอารมณ์เหล่านี้มันต้องมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นที่ตรงนั้นเรียกว่าวิญญาณตัวอย่างเรื่องตาตาเห็นรูปเกิดวิญญาณจักขุวิญญาณสามประการเรียกว่าผัสสะนี่เป็นไปเองตามธรรมชาติเราไม่ต้องเจตนานี่พอเป็นผัสสะแล้วนี่มันจะแยกทางกันเดินน่ะจะไปทางกำไรจะไปทางขาดทุนในขณะผัสสะนั้นถ้ามีสติปัญญามีวิชชาก็เป็นผัสสะฉลาดผัสสะฉลาดก็ปรุงแต่งไปแนวของความฉลาดไม่เกิดกิเลสตัณหาก็ไม่เป็นทุกข์กลับจะได้พ้นเป็นความสงบสุขเราเรียกว่าได้กำไรที่ในบางกรณีมันไม่มีวิชชาสติสัมปชัญญะปัญญาอะไรมาในขณะนั้นมันก็เป็นผัสสะโง่ผัสสะอวิชชามันก็ให้ผลออกมาเป็นความโง่เป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานแล้วก็เป็นทุกข์นี่ก็เราต้องสมมติเรียกว่าขาดทุนท่านในวันหนึ่งเรามีโวหาระคือการลงทุนเพื่อผลกำไรในทางจิตอยู่เป็นประจำบางกรณีก็กำไรคือไม่เป็นทุกข์ได้รับความสุขได้รับความพอใจบางกรณีก็เป็นทุกข์ผิดแล้วก็เรียกว่าขาดทุนนั้นทางจิตทางวิญญาณซึ่งมีโวหารของชีวิตอยู่ในตัวเองนั่นก็มีทั้งกำไรและขาดทุนสลับกันไปสลับกันไปเป็นไปได้เองตามธรรมชาติเมื่อเรายังไม่รู้จักเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นไปตามธรรมชาตินั่นคนที่ไม่รู้ธรรมะเขาก็มีความสุขได้มีความทุกข์ได้ในวันหนึ่งๆแล้วแต่การปรุงแต่งแห่งปัจจัยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายของทางใจของเขาก็มีผลเป็นกำไรบ้างเป็นขาดทุนบ้างหรือว่าเสมอตัวบ้างก็แล้วแต่กรณีนี่เราจะรู้จักสิ่งเหล่านี้หรือไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้คือเราจะรู้จักชีวิตในแง่นี้หรือไม่รู้จักชีวิตในแง่นี้ชีวิตนี้ก็เป็นโวหาระคือการลงทุนเพื่อผลกำไรอยู่นั่นเองนี่ถ้าเผอิญว่าเรามีความรู้ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระอริยเจ้าโดยเฉพาะพระพุทธเจ้ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ตามหลักแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่เราก็ยังควบคุมได้ให้มันเป็นไปแต่ในทางกำไรคือไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ความรู้ยิ่งขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นกำไรแต่บางคราวเราก็ควบคุมไว้ไม่ได้ทั้งที่เรายังรู้อยู่นี่เราก็ควบคุมไว้ไม่ได้มันผิดพลาดไปมันก็เป็นทุกข์ทั้งที่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างดีบางทีมันก็ควบคุมไว้ไม่ได้มันก็ต้องเป็นทุกข์อันนี้มันก็มีอยู่มากแล้วก็เห็นกันอยู่อย่างนี้ก็เป็นเจตนาเป็นโวหารแห่งชีวิตที่เป็นไปโดยเจตนาของบุคคลนั้นมันก็ยังไม่วายที่จะเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวกำไรเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวกำไรที่นี่มันอาจจะมีอีกสักแนวหนึ่งคือว่าโดยสิ่งแวดล้อมมันบีบบังคับถูกบังคับถูกกระตุ้นถูกยั่วยวนถูกหลอกถูกชักจูงถูกปรุงแต่งอะไรก็ตามนี่มันก็เป็นได้เหมือนกันมันจะมีการปรุงแต่งในใจจนเกิดทุกข์ก็เรียกว่าขาดทุนบางทีก็ไม่เกิดทุกข์ได้สุขก็เรียกว่าได้กำไรเช่นมีใครมาหลอกให้ทำบุญไปสวรรค์ได้ไปสวรรค์ได้พอใจอย่างนี้มันก็กำไรเรียกว่าเป็นเรื่องกำไร นั่นก็ให้ดูดีว่ามันเป็นไปได้เองตามธรรมชาติแท้แท้ล้วนๆก็มีที่เป็นไปโดยเจตนาของสัตว์ผู้นั้นบุคคลนั้นที่ได้มีความรู้อันเล่าเรียนมาแล้วตั้งใจมีเจตนาจะทำก็มีหรือเป็นไปโดยสิ่งแวดล้อมบังเอิญผลักไสดึงดูดยั่วยวนมันก็มี
เรื่องที่จะขาดทุนหรือจะมีกำไรมันก็มีมากออกไปแต่ละมันก็ยังแน่นอนอยู่ว่าเราต้องการกำไรเราไม่ต้องการขาดทุนเราอยากจะให้อะไรอะไรดี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 ไปในทางที่จะได้ตามใจเราคือกำไรนั่นเองเนี่ยเรื่องขาดทุนหรือกำไรของสิ่งที่มันมีชีวิตมันก็มีอย่างนี้อาตมาต้องการให้มองเห็นข้อนี้ก็เพื่อช่วยให้มีธรรมะอันสูงสุดได้ง่ายเข้าได้เร็วเข้าก็คืออย่าไปหลงยึดเรื่องกำไรหรือเรื่องขาดทุนขอให้เห็นว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างยิ่งเนี่ยจะลงทุนเพื่อกำไรมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วมันก็ขาดทุนตามธรรมชาติกำไรตามธรรมชาติก็ได้อีกเหมือนกันการกำไรหรือการขาดทุนนั้นเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าถ้ามันเป็นไปผิดทางทำให้เกิดยุ่งยากเดือดร้อนเสียหายเราก็สมมติเรียกว่าขาดทุนถ้าได้อย่างที่ต้องการนี่ก็เรียกว่ากำไรแต่ให้รู้ว่าเป็นเรื่องสมมติไม่ใช่เรื่องความจริงเรามันโง่ถึงขนาดเรามีตัวเราเป็นผู้ได้กำไรเป็นตัวเราเป็นผู้ขาดทุนนี่มันเป็นความโง่อย่างนี้เรียกว่าโลกีโวหารพูดตามโวหารชาวโลกมีตัวตนมีได้มีเสียมีแพ้มีชนะมีกำไรมีขาดทุนเพราะมันไม่รู้ข้อเท็จจริงว่ามันไม่มีตัวตนธรรมชาติล้วนๆก็มันยังสามารถมีโวหารคือลงทุนเพื่อผลกำไรได้อยู่นั่นเองดูต้นไม้กันดีกว่าเพราะมันไม่หลอกลวงอะไรมากนักต้นไม้ต้นหนึ่งมันงอกขึ้นมาแล้วทำไมมันงอกได้มันงอกใหญ่ได้ใครไปบังคับมันมันก็คือธรรมชาติโวหาระตามธรรมชาติที่ลงทุนน้อยเพื่อผลมากนั้นต้นไม้ต้นนั้นน่ะที่แรกเป็นเมล็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งเท่านั้นแหละมันมีทุนเท่านั้นแหละกับเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งแล้วมันก็ได้ลงดินมันก็ได้น้ำได้ธาตุในดินได้ในดินจึงเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วต้นเม็ดผลไม้นี่ก็งอกขึ้น ต้นไม้ที่โตมาคือมาตอนนี้เม็ดของมันเท่าตัวเกี้ยวแต่มันลงทุนจนมันได้ต้นไม้เป็นต้นโตเท่านี้มันก็มีกำไรมีขาดทุนที่เป็นการลงทุนตามธรรมชาติคือบางทีมันผิดพลาดโดยกฎแห่งปัจจัยบางเม็ดก็ไม่งอกบางเม็ดงอกมาเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็ตายบางเม็ดงอกขึ้นมาใหญ่โตเท่านี้แล้วเกิดเป็นโรคสุดโทรมผุพังตายลงไป แต่ว่าส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ธรรมชาติตามธรรมชาตินั้นมันมีแต่จะพัฒนามันมุ่งพัฒนาอันต้นไม้ทั้งหลายส่วนมากมันจึงงอกงามเจริญไปจนถึงที่สุดส่วนที่มันจะเป็นโรคลดลงแกรนลงกระทั่งตายที่เรียกว่าขาดทุนนี่มันเป็นส่วนน้อยนี ่เท่าที่เราเห็นเราก็รู้สึกอย่างนี้นั่นอย่าเห็นแปลกนักเลยเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนนะ คือว่าได้มาก็เรียกว่ากำไรก็ยินดีเสียไปก็เรียกว่าขาดทุนแล้วก็ยินร้ายนี่คือความโง่ของเราเพราะว่าเรามันต้องการแต่ที่จะได้ตามที่เราต้องการเราไม่ได้ปล่อยไว้เป็นกลางระหว่างกลางว่ามันแล้วแต่จะเป็นอะไรถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติในความรู้สึกของธรรมชาติแท้ๆไม่มีสมมติไม่มีความคิดของมนุษย์เข้าไปสมมติมันก็ไม่มีกำไรมันก็ไม่มีขาดทุนมันมีแต่การเป็นไปตามธรรมชาติ
เดี๋ยวนี้เรามีกำไรมีขาดทุนตามความรู้สึกของเราถ้าตายเสียก็เรียกว่าขาดทุนถ้าไม่ตายเสียอยู่เจริญก็เรียกว่ากำไรนี่มันความรู้สึกของคนเท่านั้นไม่ใช่ความจริงของธรรมชาติถ้าเราเห็นความจริงของธรรมชาติเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องขาดทุนหรือกำไรจนจิตใจมันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเรื่องขาดทุนเรื่องกำไรเป็นของสมมติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติและส่วนใหญ่มันมุ่งจะมีกำไรข้อนี้เราตอบไม่ได้ว่าเพราะเหตุไรธรรมชาติแท้ๆมันยังรู้จักมุ่งกำไรมันคือให้มากให้เจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างนั้นถ้าถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ของวิเศษวิโสอะไรไม่ควรจะไปหลงไหลในเรื่องอย่างนี้นี่ถ้าเรารู้อย่างนี้ปัญหาเรื่องขาดทุนหรือกำไรมันจะหายไปจะไปในแนวความจริงของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นมันมีเหตุปัจจัยสำหรับทุกสิ่งอยู่ตลอดเวลาเหตุปัจจัยนั่นก็มุ่งหมายจะเจริญงอกงามขึ้นถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันขัดกันมันก็ไม่เจริญงอกงามนั่นในชีวิตนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็เป็นไปในทางที่เราเรียกว่าขาดทุนเดี๋ยวก็เป็นไปในทางที่เราเรียกว่ากำไรแต่ถ้าเรารู้จักร่วมมือกับธรรมชาติให้มากๆถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วไอ้ความมีกำไรมันก็มีได้ง่ายและมีได้มากแล้วก็หวังกำไรได้มากนั่นเองเรียกว่าเราหวังอานิสงส์ได้มากต่อเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เรียกว่ากำไรต้นไม้ต้นนี้มันเกิดมันงอกขึ้นแล้วมันงามก็เรียกว่ามันถูกต้องมันเป็นกำไรต้นไม้ต้นหนึ่งมันงอกไปไม่ได้มันแกนแล้วมันตายก็เรียกว่ามันขาดทุนมีความไม่ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าโรคมันไม่เป็นไปอย่างถูกต้องตามเหตุปัจจัยหรือไม่มีเหตุปัจจัยอย่างถูกต้องมันก็ไม่เจริญเราก็เรียกว่าโรคที่ถ้าหายโรคก็คือแก้ไขปัจจัยมันถูกต้องเราพยุงเอาไว้ให้ธรรมชาติมันมีโอกาสแก้ไขของมันเราอย่าอวดดีเป็นพระเจ้าหรือว่าอวดดีว่าเป็นหมอแล้วก็กำจัดโรคให้หายไปอย่าอวดดีมันมากถึงขนาดนั้นหายหรือไม่หายตายหรือเป็นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราได้แต่ร่วมมือกับธรรมชาติเพื่อให้มันเป็นไปในทางหายหรือในทางไม่หายหรือแม้ในทางที่มันจะตายเนี่ยแต่ถ้าเรามาช่วยกันป้องกันไว้ทางหนึ่งประวิงเวลาไว้อย่าให้มันตายแล้วมันก็จะหายของมันเองโดยอำนาจของธรรมชาตินั้นนั้นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดก็คือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้เกิดอาการที่เราโง่เรียกว่ากำไรเรียกว่าขาดทุนแห่งชีวิตทั้งที่ชีวิตมันมีลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อกำไรอยู่โดยธรรมชาติแต่เราไม่รู้เราไปทำมันผิดมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าขาดทุนขึ้นมานั้นมีโรคก็เพราะว่าทำผิดกฎแห่งเหตุปัจจัยหายโรคก็คือทำเสียถูกตามกฎของเหตุและปัจจัยนั้นมันจะมีการบังเอิญที่มันถูกก็มันเองด้วยก็ได้ถ้ามีความรู้พอก็ได้เจตนาของบุคคลผู้รู้แต่อย่าลืมว่าให้มันเป็นไปได้โดยธรรมชาติหรือจะเรียกว่าโดยบังเอิญก็สุดแท้ไม่มีโรค
ก็คือไม่มีอะไรผิดพลาดด้วยมันไม่ใช่อะไรมันไม่มีอะไรผิดพลาดจากกฎของธรรมชาติตามที่มันต้องการจะให้เจริญเมื่อไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็ไม่มีโรคนี่ใครจะช่วยป้องกันหรือแก้ไขธรรมชาติหรือเราที่จริงธรรมชาติแต่ว่าเราก็จะคิดว่าเราเพราะเราเข้าไปเจ้าที่เจ้าการที่จริงอ่ะที่มีอำนาจสูงสุดก็คือตัวธรรมชาติหรือเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือตัวเด็ดขาดเราก็เข้าไปร่วมมือเท่านั้นเองแล้วใครจะช่วยธรรมชาติช่วยหรือว่าเราช่วยเรามันก็แล้วแต่ว่าเราจะร่วมมือกับธรรมชาติได้เพียงไรในความรู้เรื่องของธรรมชาติโดยถูกต้องนั่นแหละมันจะช่วยแต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้วมันก็ต้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างความรู้หรือกฎธรรมชาตินั้นกับไอ้ตัวสิ่งที่เรียกว่าคนนั่นคนมันต้องรู้กฎของธรรมชาติแล้วก็ร่วมมือกันทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเพื่อกระจัดปัญหาต่างๆเสียเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้ตัวธรรมชาติรู้จักธรรมชาติแห่งชีวิตรู้จักทั้งลักษณะว่ามันเป็นอย่างไรรู้จักทั้งกฎเกณฑ์ว่ามันมีกฎเกณฑ์อย่างไรถ้าเรารู้เรื่องของธรรมชาติดีถึงเพียงนี้แล้วมันก็ร่วมมือกับธรรมชาติได้โดยง่ายให้เป็นไปในทางที่เรียกว่าเจริญหรือกำไรคนโง่เท่านั้นมันจะพูดว่ากำไรหรือขาดทุนคนโง่เท่านั้นที่มันจะรู้สึกว่ากำไรหรือขาดทุนไอ้คนโง่เท่านั้นที่มันจะยึดถือว่ากำไรหรือขาดทุนแต่พระอรหันต์ท่านจะพูดว่ามันเช่นนั้นเองกฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองมันเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติท่านจึงไม่ไปหลงเรื่องกำไรหรือขาดทุนแล้วก็จะพูดไปในทำนองว่ากำไรหรือขาดทุนนะมันก็เป็นเรื่องบ้าพอๆกันและมันบ้าพอๆกันและเรื่องได้เรื่องเสียนี่มันเป็นเรื่องบ้าพอๆกันและเรื่องชั่วหรือดีมันก็อัปรีพอๆกันและเพราะว่าถ้าไปยึดถือแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นอย่าไปยึดถือมันข้าวมันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่าไปรักมันข้าวอย่าไปเกลียดมันข้าวอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเนี่ยจิตใจของพระอรหันต์ผู้อยู่เนื้อความโง่เนื้ออวิชชาเนื้อกิเลสตัณหาเนื้อความไม่รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่มีความรู้สึกว่ากำไรไม่มีความรู้สึกว่าขาดทุนไม่มีความรู้สึกว่าได้ไม่มีความรู้สึกว่าเสียไม่มีความรู้สึกว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่ากุศลว่าอกุศลอะไรหมดท่านรู้ชัดว่ามันเป็นเช่นนั่นเองท่านรู้ชัดแต่ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองไอ้ตัวธรรมชาติตัวชีวิตจะมีการลงทุนเพื่อผลกำไรของมันก็ทำไปสิมันก็ทำไปสิตามธรรมชาติของไอ้ตามชีวิตของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติมันก็ทำไปสิแต่เราไม่ไปหลงว่าเป็นกำไรหรือเป็นขาดทุนกับมันเช่นว่าเนื้อหนังร่างกายของเราเนี่ยเจริญงอกงามทุกวันเรากินข้าวนิดเดียวร่างกายก็เจริญเติบโตแข็งแรงทำงานได้มากอะไรได้มากเราว่ากำไรมันบ้าบางคนไม่ได้อย่างนั้นเจ็บป่วยมันว่าขาดทุนมันก็บ้าชนิดหนึ่งมันก็ควรจะเห็นว่าอ้าวมันเช่นนั้นเองอย่าไปขึ้นไปลงอย่าไปฟูไปแฟบไปพองไปยุบกับมันนี่เรียกว่าผู้ที่เห็นตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งพระพุทธเจ้าใช้คำว่าตามที่เป็นจริงยถาภูตังปชานาติ
ยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะปัจฉติยะปัจฉติเห็นด้วยปัญญาชอบตามที่มันเป็นจริงมันเป็นจริงเดี๋ยวนี้ความเป็นจริงบางอย่างมันลึกมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นจึงต้องหาวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะช่วยมองเห็นเรื่องขอให้ถือว่าการที่เราพูดจาแสดงธรรมอบรมสั่งสอนอะไรกันอยู่ไม่ค่อยจะสิ้นสุดนี้ก็เพื่อจะช่วยให้เข้าไปใกล้ความรู้เห็นตามที่เป็นจริงเท่านั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นครั้นรู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วมันหมดปัญหาเองนะมันจะไม่หลงยึดถือเองมันจะไม่เกิดเป็นรู้สึกว่าตัวกูของกูกูได้กูเสียกูกำไรกูขาดทุนนี่อย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะตายด้านอยู่ที่ยึดถือกำไรและขาดทุนมนุษย์เนี่ยจะโง่อยู่ที่กำไรและขาดทุนไม่มีมนุษย์คนไหนขึ้นไปสูงกว่านั้นไปอยู่เหนือความมีกำไรและความขาดทุนมันมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นมันพูดไปแล้วมันก็คล้ายกับว่าจะอวดไปคือว่าเราจะต้องพยายามเป็นพระอรหันต์ให้อยู่เหนือความหลอกลวงของโวหารเหล่านี้จนได้โวหารเนี่ยมันช่วยให้เห็นแก่ตัวเพราะว่ามันลงทุนน้อยก็ได้กำไรมากมันก็ตัวกูมันก็ยึดถือมากเราจะอยู่เหนือโวหารเพื่อจะไม่ต้องมีการถูกทรมานด้วยขาดทุนด้วยกำไรผู้ไม่รู้เรื่องนี้ก็ยึดถือมากพอกำไรก็เป็นบ้าไปอย่างหนึ่งพอขาดทุนก็เป็นบ้าไปอย่างหนึ่งแล้วก็ทั้งสองบ้านั่นแหละช่วยเป็นโรคประสาทหลายคนมาที่นี่เป็นโรคประสาทงอมแงมคุยด้วยสนทนาด้วยพอรู้เรื่องโอ้บางคนมันยึดถือเรื่องกำไรโอ้ยมันจึงเป็นโรคประสาทงอมแงมบางคนมันยึดถือเรื่องขาดทุนมันก็เป็นโรคประสาทงอมแงมมันต้องการจะกำไรมากเกินไปขายตามราคาที่รัฐบาลกำหนดก็ยังมีกำไรแต่มันกำไรน้อยมันไม่ชอบแล้วมันก็จะขายหลังร้านสูงกว่าราคาควบคุมแล้วมันขายไม่ได้แล้วมันก็เป็นโรคประสาทที่เป็นอย่างนี้ก็มีคอยดูเถอะว่ายึดถือเรื่องกำไรก็เป็นโรคประสาทได้ยึดถือเรื่องขาดทุนก็เป็นโรคประสาทได้ไม่ควรจะมาทำให้ชีวิตมันขาดทุนเพราะเรื่องกำไรอะไรของเรื่องทางวัตถุทางเนื้อหนังร่างกายจะให้เรื่องของร่างกายมาเป็นใหญ่กว่าเรื่องของจิตใจรักษาเรื่องของจิตใจเอาไว้ให้ได้อย่าให้จิตใจมันโง่มันหลงมันจมลงไปในอวิชชาแล้วก็จมอยู่ในกองทุกข์สรุปความว่าเท่าที่บอกมานี้ถ้ายึดถืออยากจะเป็นปุถุชนผู้ยึดถือก็ควรจะยินดีแล้วว่าตัวธรรมชาติแท้ๆมันก็ผลิตกำไรของมันอยู่เรื่อยมาแล้วไม่ขาดทุนนะควรจะยินดีถ้าจะขาดทุนอะไรบ้างให้เป็นเรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยอย่ามาเสียใจให้มากถ้าเห็นว่าเพียงเท่านี้จิตใจยังไม่สงบเย็นยังทนทุกข์อยู่ก็เลิกกำไรซะสิเลิกกำไรเลิกขาดทุนซะสิอยู่เหนือความมีกำไรอยู่เหนือความขาดทุนซะสิก็มีจิตใจเกลี้ยงมีจิตใจว่างจิตใจสงบเย็นตามแบบของมรรคผลนิพพานนี่เรียกว่าเรื่องหนึ่งแล้วที่เราพูดกันนี้แต่ยังไม่จบนะ
ือเรื่องชีวิตโวหารบอกให้รู้ว่าชีวิตมีการซื้อขายหากำไรอยู่ในตัวมันเองโดยธรรมชาติแท้ๆก็มีโดยที่บุคคลผู้นั้นเจตนาก็มีโดยที่สิ่งแวดล้อมมันบีบบังคับก็มีแต่แล้วผลมันก็ไปรวมอยู่ที่ว่ากำไรหรือขาดทุนของผู้ที่มีอวิชชาอุปาทานยึดถือว่ากำไรหรือขาดทุนนั่นเราถ้าอยากจะไม่มีความทุกข์เลยให้เป็นพุทธบริษัทจริงๆไปอยู่เนื้อความรู้สึกอันนี้เสียแต่ถ้ายังอยากเป็นอุทุชนอยากเป็นอุทุชนมากก็อย่าไปดีใจเสียใจให้มันมากนักเพราะว่าโดยที่แท้ธรรมชาตินั้นมันเป็นการได้กำไรอยู่ในตัวตลอดเวลากินข้าวก็ไปนิดเดียวสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างโลหิตสร้างอะไรต่างๆมากมายอย่างนี้เป็นกำไรมากมายอยู่แล้วไปขาดทุนเพราะขายปลาขายผักไม่ได้กำไรน้อยหรือได้กำไรน้อยไปหน่อยจะไม่เสียใจทำไมมันจะเป็นคนบ้าท่านอย่าต้องมีอะไรที่เป็นเหตุให้เสียใจเลยให้รู้ว่าโดยเนื้อแท้ชีวิตมันได้กำไรเหลือประมาณอยู่ในตัวแล้วจึงเชื่อว่าการพูดกันเรื่องนี้คงจะมีประโยชน์คงจะไม่เสียประโยชน์ให้รู้จักร่วมมือกับธรรมชาติให้ธรรมชาติผลิตกำไรได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นไปถ้าก็อย่าไปหลงว่ามันได้กำไรหรือมันขาดทุนมันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติเมื่อไรอยู่จิตอยู่เหนือกำไรเหนือขาดทุนเมื่อนั้นจบเมื่อนั้นเรื่องจบความสำเร็จของความเป็นมนุษย์อันสูงสุดมันอยู่ตรงที่ว่าไม่รู้สึกว่ากำไรหรือขาดทุนจะเรียกสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นมนุษย์สูงสุดอะไรตามมันสำเร็จอยู่ตรงที่จิตมันอยู่เหนือความรู้สึกว่ากำไรหรือขาดทุนซึ่งเรียกในพระบาลีนั่นว่าโวหารสมุจเฉโทความตัดขาดแห่งโวหารไม่เป็นการซื้อการขายเพื่อกำไรอีกต่อไปเนี่ยชีวิตนี้เป็นโลกุตระอยู่เนื้อโลกนี่มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกดูว่ามันจะทำให้จำยุ่งยากเช่นเรียกว่าได้หมดเป็นคนได้หมดเป็นเกพลีพระอรหันต์เป็นเกพลีผู้มีหมดเนี่ยอย่างนี้ก็มีแต่คนที่ไม่รู้ก็ไปยึดถือเข้ามาอีกยึดถือได้หมดเข้ามาอีกเพื่ออยู่เนื้อกำไรเนื้อขาดทุนถ้ามีคำว่ามันได้หมดจบหมดคนก็ไปยึดถือได้หมดจบหมดเป็นตัวกูเป็นของกูมาอีกต้องหมดความรู้สึกว่าตัวกูของกูจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ได้หมดมีอะไรหมดไม่ต้องการอะไรอีกไม่ต้องเที่ยวขาดทุนไม่ต้องเที่ยวกำไรอะไรกันอีกก็เรียกว่าถึงเช่นนั่นเองถึงความเป็นเช่นนั่นเองถึงความเป็นคงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงเป็นลักษณะของพระอรหันต์ถ้าไม่เชื่อว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ขอให้เป็นบุตุชนน้อยลงไปสักหน่อยความทุกข์มันจะน้อยลงไปเองอย่าไปบูชากำไรอย่าไปบูชาขาดทุนกันนักทั้งบูโอทั้งกำไรทั้งขาดทุนล้วนแต่เป็นสัตว์ร้ายทั้งนั้นแหละไปหลงกับมันมันกัดเอาทั้งนั้นแหละมันจะกัดเอาจิตใจว้าวแหวงทนทรมานไปทั้งนั้นแหละทั้งกำไรและทั้งขาดทุนทำไปในทางที่ถูกที่ควรให้มันอยู่ปกติเรียกว่าจิตใจปกติเอาขาดทุนมาใช้ก็ได้เอากำไรมาใช้ก็ได้ใช้เป็นประโยชน์ในการที่ให้จิตใจมันปกติถ้าขาดทุนให้มันเป็นครูสอนให้รู้จักหากำไรถ้าเจ็บไข้ให้มันเป็นครูสอนให้รู้จักวิธีที่มันจะหายอย่าไปนั่งร้องไห้อยู่กับกำไรหรือขาดทุนหรือเจ็บไข้หรือเป็นตายไม่ต้องมีปัญหาต่อไปความมุ่งหมายอย่างนี้
พูดมาเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วก็ต้องพอกันทีสำหรับการพูดคราวหนึ่งวันนี้ยังคงพูดเรื่องชีวิตตโวหารคือการลงทุนค้าขายของชีวิตเพื่อประโยชน์กำไรยิ่งขึ้นไปให้เรารู้จักไว้เป็นความรู้ที่จะช่วยขจัดกิเลสหรืออวิชชาได้ไม่น้อยทีเดียวยังจะต้องพูดกันต่อไปให้มันก้าวหน้ายิ่งไปกว่านี้ให้มันมีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปกว่านี้แต่ละครั้งมันพูดได้เพียงเท่านี้ดังนั้นในวันนี้จึงขอยุติการบรรยายประจำวันเสาร์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมในการหน้ายิ่งขึ้นไปสืบต่อไป